ับมาก No Sensor สนับสนุนโดยออมทรัพย์ธนชาติอัลตร้าเซฟวิ่งดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปีสวัสดีค่ะเรื่องลับมากในวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่เรื่องราวนะคะที่บอกได้เลยว่าถ้าไม่รับเนี่ยบุ๋มไม่คุยด้วยนะคะทางเนชั่นทีวีช่อง22ค่ะแต่สำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะจะบอกว่าลับก็คงไม่ใช่แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าคนเราเนี่ยมักจะมีหลายด้านหลายมุมอยู่ในตัวเองค่ะเรื่องลับมากขอต้อนรับคุณลูซิเฟอร์นิรายพลิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับฉันไม่เคยคุ้นกับชื่อนี้เลยลูซิเฟอร์นิรายพลิมแต่ก่อนเรียกนิกกี้พลิมครับผมครับอะไรยังไงมาเดี๋ยวคนก็หาว่าคุณบ้าคุณเพี้ยนเนี่ยมาลูซิเฟอร์เนี่ยเปลี่ยนชื่อคนบ้ายังไงพี่เอ้ามาลูซิเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างงี้ครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็แบบเอ้ยตั้งชื่อลูซิเฟอร์แรงเปล่าผีนะอะไรอย่างเงี้ยปีศาจแต่ปีศาจนะจริงๆแล้วครับมันคือบางคนคือผมทำอะไรอย่างเงี้ยผมจะค่อนข้างแบบศึกษาก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยากจะตั้งชื่อมันเท่มันเหมาะอะไรไม่ใช่สองเนี่ยมันต้องลิงก์กับชีวิตผมนะครับจริงๆอ่ะชื่อไทยผมชื่อสุระธีรกลใช่ไหมครับสุระเนี่ยถ้าจริงๆแล้วไปดูในวิกิพีเดียหรือวารสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแปลว่าอสุรกายคือเทพเทพแบบอสุรกายสุระอสุรายักษ์อ่ะจริงเนี่ยมันก็คืออสุรกายลูซิเฟอร์เนี่ยก็คือเป็นเทพเหมือนกันที่คนชอบมองว่าแบดแต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นเหมือนกับลูกเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเทวดาที่แบบว่าที่มีร่างที่สวยงามแต่ว่าไม่อยู่ในกรอบผมดูแล้วว่าเอ้ยมันหลายๆอย่างด้วยเรื่องการคำนวณวันเรื่องการเปลี่ยนวันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแล้วนิรายอ่ะนิรายเนี่ยก็คือคล้ายๆเหมือนกับนารายนิรายนิรายเนี่ยภาษาฮีบรูแปลว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าก็คือมือของพระเจ้าเอาเป็นว่าวันนี้จะมาคุยอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องที่หลายๆคนคือบางครั้งเนี่ยเวลาที่นิกกี้ออกสื่อมักจะโดนด่าแต่เรื่องที่อ่ะไปทำอะไรเพี้ยนๆมาผลงานหน้าข่าวหรือว่า มีอะไรแปลกๆที่ทำอะไรที่แบบชาวบ้านเขาไม่ทำกันแต่วันนี้จะมาย้อนความสักนิดนึงรู้จักตัวตนของนิกกี้หน่อยนะคะว่าคุณเกิดที่ไหนและไปโตที่ไหนผมเกิดที่เมืองไทยครับทีนี้เนี่ยผมเกิดมาในตระกูลที่ดีใช่คำนี้คำว่าที่ดีเนี่ยขอโทษนะคะอันนี้อธิบายเลยว่าคุณพ่อทำอะไรคุณแม่ทำอะไรคือจริงๆผมเป็นลูกครึ่งอังกฤษแล้วก็ไทยแต่แม่ผมเป็นจีนไทยทีนี้เนี่ยบ้านผมเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยฝั่งคุณพ่อนะครับคือจริงๆแล้วบ้านผมเป็นเอนจิเนียร์คือปู่ผมเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์ที่เป็นคนของอังกฤษที่สแตนบายอยู่ที่สิงคโปร์สมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่มีเครื่องมวลบุหรี่ตระกูลผมเป็นตระกูลยาสูบทีนี้เนี่ยพอปู่ผมมาที่เมืองไทยเพราะต้องมาทำเอาเครื่องมาอยู่ที่ยาสูบที่เมืองไทยแล้วก็ดูแลพวกเครื่องยนต์อะเป็นเอนจิเนียร์ทีนี้เขาก็เลยต้องมาประจำที่เมืองไทยแล้วพอประจำที่เมืองไทยก็ยุคนั้นมันก็เหมือนกับทำผลงานอะไรอย่างเงี้ยมีผมเป็นยุคใช่แล้วทีนี้ก็เลยเป็นนามสกุลที่ถูกผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นยุคจอมพลป.สฤษดิ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่ผมขอไม่เคลียร์แต่รู้แค่ว่านั่นแหละก็ได้ชื่อผมเขาเรียกว่าเขาก็เลยเปลี่ยนนามสกุลให้เป็นธีรกลซึ่งก็จะมีพวกเหรียญช้างเผือกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับทำความดีความชอบให้กับประเทศนี่คือตระกูลคุณพ่อถูกเขาก็เลยมาเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อไทยนามสกุลไทยแล้วบ้านผมก็ฝ่ายคุณพ่อแล้วก็เป็นอินจิเนียร์อะไรอย่างเงี้ยส่วนคุณแม่ผมทำธุรกิจค้าขายเพชรจิวเวลรี่อยู่ที่โรงแรมชาวลิตสมัยก่อนก็คือแอมบาสเดอร์สมัยนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำพวกไนท์คลับกับพวกทัวร์ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนแล้วก็มีธุรกิจอยู่ที่พัทยาด้วยก็แสดงว่าฐานะทั้งพ่อและแม่ก็ฐานะดีมากเลยนะขอใช้คำนี้ดีมากครับในยุคนั้นในยุคนั้นทีนี้ก็พอดีว่า
แม่ก็มีพี่น้องเยอะด้วยรวมคุณแม่ทั้งหมด9คนทีนี้เนี่ยเขาก็คงหย่าร้างกันนะครับเหตุผลก็คงเป็นเรื่องของเขาคุณพ่อก็คงเจ้าชู้ระดับนึงแหละทีนี้เขาก็หย่าร้างกันคุณแม่เขาก็เลยไปอเมริกาตั้งแต่ผมอายุประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ2ขวบนะประมาณนี้แหละแล้วผมก็ไปอยู่โรงเรียนประจำกับพี่ชายตั้งแต่เด็กเลยดังนั้นเนี่ยผมจะเดินทางเยอะคือผมเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอดเวนเจอร์อ่ะหวาดผมไม่เข้าใจผมจะไม่ค่อยอยู่ที่เดียวเพราะว่าพอผม2ขวบผมก็ไปอยู่แม่พระฟาติมาตรงดินแดงอ่ะนะแล้วก็ย้ายไปอยู่ยอซับสัมพันธ์แล้วก็ไปอยู่สุโขทัยเพราะคุณโซนหรือว่ายังไงเขาถึงย้ายคุณไปเรื่อยๆไม่ใช่ครับแม่ชีเขาเลี้ยงผมมาแม่ชีที่เป็นศาสนาคริสต์ผมโตมากับโบสถ์เข้าใจแต่ทำไมเขาต้องย้ายโรงเรียนคุณไปเรื่อยๆก็เวลาแม่ชีเขามีรอบไหมครับเหมือนกับเขาต้องประจำอยู่ที่นี่5ปี3ปีเขาย้ายไปไหนผมก็ต้องย้ายก็คืออยู่กับก็คือเขาเลี้ยงเหมือนเป็นแม่เลยนะครับเพราะแม่ผมฝากไว้ที่แม่ชีคนนี้ซึ่งแม่ชีคนนี้อายุประมาณ90แล้วแล้วทำไมคุณไม่ได้โตมากับพี่ชายเหรอคะพี่ชายผมก็โตมาด้วยครับก็คือย้ายโรงเรียนพร้อมกันด้วยการผมมีพี่ชายแก่กว่าผมปีนึงตอนนี้เขาทำธุรกิจอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะครับแล้วจากนั้นเห็นบอกว่าก็ไปอยู่อเมริกาไปอยู่อเมริกาได้ยังไงก็แม่มารับตอนผมอายุประมาณ9ขวบ10ขวบก็นั่นคือเจอแม่ครั้งแรกถ้าไม่นับตอน2ขวบนะจำไม่ค่อยได้ตอนนั้นแต่ว่าก็จำได้อยู่แล้วเขาก็มารับแล้วก็ผมก็ไปอเมริกาเลยไปอเมริกาก็พอมาถึงปุ๊บก็รู้สึกไม่เกิน6เดือนน่ะไปเข้าสถานทูตอเมริกาได้ใบเขียวอะไรรวดเร็วมากแล้วก็บินเลยยุคนั้นพอบินไปเสร็จปุ๊บก็เริ่มเรียนเริ่มอะไรทีเนี้ยผมไปอยู่เมืองไหนคะลอสแอนเจลิสเลยครับอยู่ลอสแอนเจลิส LA ครับอยู่ LA ใช่ uh-huh. แล้วก็ยุคนั้นอ่ะมันป่าเถื่อนมากผมพูดตรงๆที่แบบว่ายุคที่แบบว่ามีแก๊งสเตอร์อะไรบนถนนเยอะแล้วทีนี้ผมก็ค่อนข้างโตมาแบบเกเรผมจะอยู่กับคนจีนคนเวียดนามคนอะไรเยอะอยู่เพราะว่าไอ้ถิ่นฐานที่ผมอยู่อ่ะพูดง่ายๆว่าเหมือนในมิวสิกวิดีโอพวกคนดำเลยอย่างนั้นเลยแล้วก็ผมก็เลยเหมือนกับมีinfluence หรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างแบบไม่เหมือนคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแบดบอยเอาไว้อย่างงั้นเถอะโอ้โหอย่าเรียกว่าแบดเลยดีกว่าพี่เพราะว่าแบดเอาไว้อยู่อ่ะผมเห็นว่าคนที่คือผมเห็นศิลปินหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามจะเค้าเรียกแบดบอยอะไรอย่างเงี้ยพยายามเป็นคนไม่ดีคือผมไม่ได้เป็นแบดบอยเลยมันคือวิถีชีวิตของผมผมต้องดิ้นรนแม่ผมไปอยู่ที่อเมริกาแม่ผมก็ต้องทำงานเลี้ยงลูกผู้ชาย2คนคือถ้าผมไม่อยู่ในสังคมที่แบบว่าเดินสายเทาเดอะดาร์กหน่อยอย่างเงี้ยผมไม่มีข้าวกินคือหลายคนไม่เข้าใจคุณทำอะไรอะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นทำอะไรทำมาหากินยังไงโอ้ผมขายปืนตั้งแต่อายุ12แล้วขายปืนเลยใช่ขายปืนทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องพวกนี้ที่อเมริกาเรื่องปกติมากเลยพี่อยู่นั่นกี่ปีโอ้เกือบ10ปีอ่ะพี่จาก9ขวบจนถึง19ประมาณนั้นเหรอใช่แล้วมาอยู่เมืองไทยตอน20ไม่ใช่สิผมกลับมาเมืองไทยก็อายุ16 17เองแล้วผมก็มาเรียนนานาชาติที่นี่โรงเรียนนานาชาติเหตุผลที่กลับเมืองไทยคือผมติดคุกประมาณ6เดือนอยู่ที่นู่น6 7เดือนด้วยข้อหาอะไรคะเกี่ยวกับปืนนี่แหละผมจะไปยิงคนอ้าวใช่แล้วทีนี้เป็นปีเรื่องเขาแล้วก็ไปยิงเขาใช่คุกในอเมริกา6เดือนเป็นคุกเยาวชนหรือเปล่าเยาวชนตอนนั้นผมยังไม่18เลยแต่ว่ามันก็มาตรฐานมันก็เหมือนผู้ใหญ่อะนะก็โดนขังวันละ20ชั่วโมงอะแล้วก็มันเปลี่ยนมุมมองเรายังไงบ้างกับการอยู่ในคุกใช้ชีวิตอยู่ในคุกที่นั่นก็ทำให้ผมไม่ยุ่งกับปืนอีกเลยไงผมกลับมานี่ผมไม่เอาเลยนะมันทำให้คุณเข็ดได้เลยเหรอก็เข็ดสิเพราะว่าตอนนั้นเราเด็กไงมันเป็นความคึกขนองไงแล้วตอนนั้นได้ยิงจริงป่ะผมเคยยิงปืนแต่ว่าผมไม่เคยยิงคนอ่ะโอ้ผมขอไม่พูดได้ไหมอ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาผมว่ามันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะถามหน่อยว่าณช่วงเวลานั้นอ่ะที่อยู่ในคุกคิดว่าตัวเองเดินทางผิดบ้างไหมเดินทางรู้สึกผิดไหมมันเป็นวิถีชีวิตแต่พี่มันไม่ได้เดินทางผิดอ่ะที่ถ้าไปอยู่อเมริกามันต้องเป็นอย่างนั้นผมเคยทำงานตั้งแต่อายุ12 13นั้นที่เรื่องจริงนะทำงานเขาเรียกว่าร้านอย่างนี้คนไทยไม่แต่คนไทยหลายคนก็บอกว่าก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบแก๊งสเตอร์ก็ได้ไม่ใช่สมัยก่อนพี่ต้องดูด้วยว่าผมอยู่ที่ไหนยังไงตอนที่ผมไปอยู่อเมริกาผมไม่ได้อยู่แบบคนร่ำรวยนะอยู่แบบโซนผมอยู่แบบโหพี่เขาเรียกว่า neighborhood หรือแถวบ้านที่ผมอยู่อย่างเงี้ยทุก100เมตรมีคนขายยาหมดอ่ะโอ้นั่นเป็นยุคนั้นเอาเป็นว่า
เอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับชีวิตที่กลับมาเมืองไทยและวินาทีแรกที่เจอพ่อรู้สึกอย่างไรในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะครับเรื่องลับมาก No Censor มุมว่าชีวิตทุกคนค่ะมีที่มาที่ไปค่ะคุณผู้ชมค่ะและหลายๆคนก็ไม่สามารถเลือกทางเดินชีวิตได้แต่จะทำอย่างไรให้ดีที่สุดในสภาวะนั้นนั่นคือสิ่งที่หลายๆคนก็เกิดขึ้นกับตัวเองเช่นเดียวกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะดิฉันไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันจนกระทั่งวันนี้เขาได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อบอกเล่าชีวิตที่ผ่านมาของเขาเขาไม่ได้อยู่กับพ่อตั้งแต่เด็กๆนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่แยกทางกันเลยต้องถามว่ากลับมาเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยได้เจอพ่อเลยไหมยังครับทีนี้ประเด็นคือที่ผมบอกตะเกียบว่าผมมีตั๋วใช่ไหมพอผมมีตั๋วเสร็จปุ๊บพอดีศาลเขาบอกว่าเฮ้ยนิกกี้เอาเรียกว่านิกกี้แล้วกันนะจริงๆนิกกันแหละไม่ใช่นิกกี้กี้เพิ่งมาเติมตอน IS นิกเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวคุณต้องติดคุกบ้านนะที่ใส่บีเปอร์ยุคสมัยก่อนที่ข้อเท้าอ่ะปีนึงแล้วห้ามออกจากนอกบ้านเกิน100เมตรหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วอ่ะที่ผมโดนไปประมาณ6เดือน7เดือนน่ะทีนี้แม่ผมก็ไปร้องห่มร้องไห้กับศาลแล้วบอกไปคุยกับจัดจ์คุยกับผู้ตัดสินน่ะบอกว่าอย่างงี้ให้น้องกลับมาเมืองไทยได้ไหมเพราะว่ามีตั๋วอยู่ทีนี้เนี่ยผมมาถือว่าเป็นเค้าเรียกว่าบุคคลอันตรายถ้าสมมติว่าเราโดนคดีมาแล้วเหมือนเป็นเค้าเรียกว่าอะไรภาษาไทยเค้าเรียกว่าอะไรนะรอพ้นโทษ อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้ากลับไปเมืองไทยไม่มีปัญหาเพราะคุณยังไม่อยู่ในเขตอเมริกาแต่ต้องกลับมา1ปีนะแล้วกลับมารายงานตัววันที่ศาลปล่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลย เอาแม่ก็เลยจัดการเรื่องตั๋วส่งผมกลับมาที่เมืองไทยทีเนี้ยไอ้ช่วงที่ผมมาอยู่อ่ะผมก็อยากจะรู้เกี่ยวกับชีวิตผมว่าพ่อผมคือใครอะไรยังไงผมก็สมัยก่อนที่ผมตอนเป็นวัยรุ่นน่ะยังเป็นหนังสือหน้าเหลืองอยู่เลย Yellow Pages Yellow Pages อ่ะฮะแล้วก็เป็นโทรศัพท์บ้านมือถือยังไม่มีเลยยุคนั้นน่ะ uh-huh. เป็นบีเปอร์เจอชื่อพ่อปุ๊บเป็นยังไงคะผมก็ชื่อพ่อเสร็จปุ๊บผมก็โทรไปคุยเขาพูดภาษาไทย ก็คุยกันแป๊บนึงผมก็แบบเฮ้ยอยากรู้ทรงเขาอะ อยากรู้ทรงเขาว่ารวยเปล่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบว่าหารายได้หน่อย ผมก็โทรไปแต่ผมยังไม่กล้าไปเจอเขาทีนี้ผมก็เลยโทรบอกพี่ผมที่อเมริกาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเอาไว้นายกลับมาปีหน้าเราไปเจอเขากันไหมกูอยากเช็คหน่อยว่าอภิสิทธิ์พวกเราไม่มีอะไรบ้างที่ต้องได้รับอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นผู้พูดภาษาอังกฤษนะทีนี้เขาก็พอวันที่พี่ผมกลับมาหลังจากที่ผมกลับไปอเมริการอบนึงแล้วเมื่อก่อนกลับอเมริกาบ่อยทุกปี เพราะว่าผมคล้ายๆเหมือนเป็นซิติเซนอ่ะต้องไปรายงานต้องไปรายงานต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงพอพี่ชายกลับมาที่เมืองไทยไปเจอพ่อมั้ยไปเจอพ่อครับผมวินาทีแรกที่เจอรู้สึกยังไงมั้งก็เขาไปนัดไปเจอที่เพชรเกษมเขาเจอนัดที่บ้านเขาก็บ้านหลังใหญ่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเจอแล้วฟิลมันไม่ได้อะผมก็แค่คุยกันแบบประมาณแบบอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงอะฟิลไม่ได้คือยังไงอะก็คือแบบมันไม่ไม่รู้สึกผูกพันไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าไม่เอาอะไรดีกว่าไม่อยากมายุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ชีวิตนี้ได้เห็นพ่อครั้งนึงรู้จักหน้าเป็นยังไงแต่ทรงเขาดีนะทรงเขาแบบว่าเป็นฝรั่งไม่ใช่เหรออารมณ์เหมือนพวกขับฮาร์เลย์อ่ะผมยาวมีหนวดคือผมดูทรงแล้วไม่เลี้ยงมาแต่มันมีฟิลอ่ะพอเวลาผมโตมาตอนนี้ผมเริ่มทรงเป็นอารมณ์นั้นแล้วอ่ะคือแต่แค่เขาไม่สักนะเขาไม่สักอะไรอย่างเงี้ยแต่ทรงแบบประมาณนั้นแหละค่ะทุกวันนี้ยังคุยกันไหมผมเคยเจอประมาณ 9-10 ครั้งในชีวิตผมนะครับเพราะว่าผมไปซื้อบ้านอยู่ที่วังหินแล้วก็ทำบริษัทตรงนั้นตรงนั้นน่ะที่ผมไปซื้อเพราะว่าผมเคยไปเยี่ยมอาผมไงอาก็คือน้องของเขาอ่ะแล้วบ้านเขาอยู่ในหมู่บ้านนี้ผมก็เลยไปซื้อบ้านตรงนี้เพื่อทำบริษัทก็ที่ผมเจอเขาก็เวลาเขามาเยี่ยมน้องชายเขาอ่ะผมจะเจอเขาเดินผ่านในหมู่บ้านนี้ผมก็ทักกันเท่านั้นเองแค่ทักทายไม่ได้แบบว่าพ่อเคยแบบว่ามาบอกว่าเอ้ยกี้มาอยู่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวพ่อดูแลอย่างนั้นอ๋อไม่อะผมไม่ต้องการให้ใครดูแลหรอกครับผมดูแลตัวเองได้ผมมองว่าโตเป็นผู้ชายเป็นลูกผู้ชายถ้าต้องการให้ใครดูแลนี่มันไม่ใช่อะผมเป็นคนแบบผมเลี้ยงแม่ผมได้อะผมดูแลตัวเองได้แล้วจะเลี้ยงดูเขาด้วยไหมไม่อะเพื่ออะไรเปลืองตังค์เลี้ยงผู้หญิงดีกว่าน่ะ
มันไม่ใช่ชีวิตผมอ่ะเขาไม่ได้เลี้ยงผมมาผมไม่จำเป็นต้องตอบแทนพระคุณแล้วพอเจอกันเนี่ยมันมีความรักเกิดขึ้นไหมหรือเฉยๆหรือยังไงคือพี่เอาตรงๆนะคือผมเป็นคนไม่มโนนะผมเป็นคนชีวิตจริงผมพูดแบบคติผมเลยนะเอาตรงๆนะผมไม่ได้มองว่าแบบโอ้เดี๋ยวถ้าสมมติว่าแบบพ่อแม่จะกลับถ้าพ่อแม่เกิดเรามาโอ้เป็นพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นผมมองว่าคนสองคนเขามีเซ็กกันเขามีความสุขกันแล้วก็วันหนึ่งเขาก็เกิดเรามาถ้าเขาไม่ได้เลี้ยงดูเราผมมองว่าก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่แม่งไร้สมรรถภาพไร้การรับผิดชอบผมไม่เคารพนึกออกไหมแต่ว่าคนที่เราเลี้ยงเรามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นวัวเป็นใครก็แล้วแต่ผมมองว่านั่นน่ะคือคำว่าพ่อแม่ที่แท้จริงเข้าใจไหมผมพูดไหมฮะกลัวแม่ที่คนถ้าเกิดพูดมาไปแบบนี้แล้วคนไทยจะรู้สึกแบบโอ๊ยบางคนก็จะรู้สึกว่านิกกี้ก้าวร้าวเขาไม่ได้ให้ตังค์ผมนี่ผมต้องแคร์ทำไมอ่ะชีวิตผมข้าวทุกจานผมเลี้ยงตัวเองผมซื้อมาหาผมกินผมเองการที่ผมมีความคิดมีมุมมองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมาโอ้ผมพูดไปแล้วเขาจะรู้สึกกับผมยังไงเพราะว่าทุกวันนี้ที่คนที่ผมจำได้ผมเป็นคนที่ใส่กางเกงในถ่ายรูปแล้วก็หาเงินเข้ากระเป๋าผมไม่กลัวคนว่าเนรคุณหรือนิกกี้เนรคุณอะไรอ่ะคนเขาไม่ได้เลี้ยงผมมาผมไม่เล่นเนรคุณผมเลี้ยงแม่ผมดูแลแม่ผมนั่นแหละอันนั้นแหละคือคนที่ผมให้ค่าอันนี้คือผมดูแลซิสเตอร์ที่เป็นแม่ชีที่เลี้ยงผมมาอันนั้นน่ะคือแม่ของผมที่ผมให้ค่าที่ผมต้องดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งค่าโทรศัพท์มือถือยันอะไรทุกอย่างแต่ว่าคนที่เกิดมาเรามาแล้วแต่มุมนี้คนไม่ค่อยไปมองเนาะแปลกไหมไม่หรอกครับความคิดอ่ะหรือว่าความจริงอ่ะทั้งที่คุณเป็นคนรับผิดชอบแม่คุณดีมากเลยนะผมรักแม่ผมนะผมรักคือคนที่คิดแล้วไม่พูดก็มีเยอะเรื่องพวกนี้คนที่พูดคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นมุมมองครับแต่ผมเป็นคนที่คิดแล้วพูดเหมือนกับผมเป็นคนคิดอะไรแล้วผมทำเรื่องงานก็เหมือนกันถ้าผมคิดแล้วไม่ทำเนี่ยมันก็เป็นแค่เพ้อเจ้ออย่าเรียกว่าฝันแล้วมันเพ้อเจ้อแต่ถ้าคุณฝันแล้วคุณทำเนี่ยมันจะกลายเป็นสัจธรรมแล้วพอมันเป็นสัจธรรมปุ๊บมันก็จะกลายเป็นชีวิตจริงทุกอย่างที่ผมคิดแล้วผมทำผมไม่เพ้อเจ้อคนเลยบอกว่านิกกี้ทำไมยังอยู่ได้ทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ผมเป็นคนไม่เพ้อเจ้อผมมีธุรกิจผมมีสินค้าผมมีอะไรเยอะอันนี้ผมก็ไม่พูดเรื่องธุรกิจนะแต่ผมบอกผมคิดแล้วผมทำอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าย้อนเวลาได้อยากจะให้ความสัมพันธ์คุณกับพ่อกลับมาหรือดูแลกันและกันไหมหรือยังไงไหมก็ไม่ดูแลคงไม่อะฮะแต่ถ้าสมมติเขาอยากจะก็คือเราก็เคยเจอกันแล้วอะคือมันผมว่ามันผมไม่ใช่เบบี้แล้วอ่ะผม40แล้วอ่ะจะ41แล้วอ่ะพี่จะมาแบบให้พ่อโอ๋ก็คงไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องอ่ะวันนี้เราเป็นหมาใหญ่แล้วอ่ะเราต้องดำเนินชีวิตของเราแล้วด้วยชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นแบบนี้หรือเปล่าถึงแบบทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มายนะถ้าเกิดเราจะแต่งงานแล้วหย่ากับภรรยาอย่างล่าสุดเนี่ยที่ฉันเคยสัมภาษณ์เธอไปปีก่อนนู่นน่ะผมจะเล่าให้ฟังพี่ว่าลิงก์มาอ่ะผมบอกตรงๆนะมันไม่ต่างอะไรกับผู้ชายผู้หญิงเลิกกันหรอกครับหรือกิ๊กที่มีอะไรกันแล้วไม่ได้เจอกันอีกเท่านั้นเองคือเราคบไม่ได้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราอึดอัดเราก็แยกทางกันทำไมถึงแยกทางกับคนนั้นเพราะว่าดูตอนแรกคุณเหมือนจะไปแบบเซ็นดาววางรากฐานชีวิตอยู่ต่างจังหวัดกับเขาเลยอ่ะไม่ขอพูดเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับบุคคลอื่นแต่พูดแค่ว่าเราไม่แฮปปี้ถ้าเราไม่แฮปปี้เราก็ถอยเท่านั้นเองส่วนเวลาผมไปทำอะไรก็แล้วแต่คือผมจำไว้นะคือชีวิตผมเนี่ยโดนมากๆอ่ะเรื่องที่ผมเสียใจเรื่องนึงนะคนจะบอกเฮ้ยนิกกี้ชอบคบไฮโซชอบขอโทษนะพี่คือผมหาเงินได้ตั้งแต่ยุคคือผมไม่เอาเป็นว่าผมหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วแหละแล้วชีวิตผมอ่ะแทบไม่ต้องแบบใช้จ่ายอะไรอ่ะ คือผมคบใครผมเปย์อ่ะผมใช้คำว่าผมเปย์ดีกว่าผมคบใครผมเปย์อ่ะพี่เปย์ทุกด้วยกับใครที่ผมคบอยู่จะแต่ใครก็แล้วแต่ประวัติอดีตที่ผ่านมาผมก็เทคแคร์เรื่องค่าใช้จ่ายผมเองทั้งหมดอ่ะแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยคือเพราะไม่อยากมีลูกเลยแยกทางหรือเปล่าไม่เกี่ยวอยากมีลูกไหมตัวจริงเหรอเฉยๆนะมีก็มีอ่ะมีก็ได้แต่ก็ไม่มีใช่แต่ว่ามันก็ยังไม่มีอ่ะผมคิดว่าทุกอย่างในชีวิตคนเราอ่ะพี่ผมเชื่อเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรอย่างนี้นะผมมองว่าทุกอย่างมันถูกขีดเส้นไว้อ่ะถ้าคนมันจะมีมันก็มีถ้าคนมันไม่มีมันก็ไม่มีนึกออกไหมฮะคือ
คือการกระทำคือส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งชะตาลิขิตก็คืออีกครึ่งหนึ่งนึกออกไหมครับไม่ใช่ว่าวันนี้เราบอกว่าเราจะไปตกปลาโอ้ต้องไล่ปลาปลามันต้องมาติดเหยื่อด้วยอันนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วพระเจ้าแล้วนึกออกไหมพี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะมาพูดคุยกันต่อค่ะกับตัวจริงของผู้ชายคนนี้ที่หลายคนไม่เคยรู้และมักจะมองภาพเขาแปลกๆเดี๋ยวในช่วงหน้ามารื้อกันค่ะเรื่องลับมาก No Censorสนับสนุนโดยวาโก้เคิร์ฟดีว่าคัพดีเวอร์บราที่เกิดมาเพื่อสาวดีว่าโดยเฉพาะเอาละค่ะถ้ามาเรื่องลับมากแล้วไม่ถามคำถามต่อไปนี้คงจะไม่ใช่รายการดิฉันถ้าเช่นนั้นนะคะขอถามคุณนิกกี้เลยครับจริงหรือไม่ที่คุณคือผู้ชายเจ้าชู้ไม่ผมไม่ใช่เจ้าชู้แค่ผมมีแฟนเยอะมันต่างกันยังไงก็คืออย่างนี้ครับพี่เดี๋ยวก่อนตอนที่ผมมีแฟนเนี่ยผมไม่เจ้าชู้ฟังดีๆนะก็คือมีแฟนปุ๊บก็จะหยุดไม่ยุ่งกับคนอื่นแต่พอเวลาผมไม่มีแฟนเนี่ยผมมีผู้หญิงเข้ามาชอบผมเยอะผมมีเพื่อนผู้หญิงเยอะผมก็มีอะไรกับผู้หญิงทุกคนเท่านั้นเองที่เขาพร้อมที่จะมีอะไรกับผมมีอะไรดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจ้าชู้หรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ผูกมัดไงคำว่าแฟนคือที่ผมพูดมาอย่างทุกวันนี้ผมพูดตรงๆนะที่ผมบอกว่าเดน่าที่บอกว่าเป็นแฟนผมอยู่อะไรเงี้ยผมมาเป็นเพื่อนกับเดน่ามาหลายปีแล้วแล้วผมมีผู้หญิงคนอื่นที่เป็นเพื่อนกับผมหลายปีแล้วผมใช้คำนี้ว่าผมใช้คำนี้ว่าผมว่าผมเป็นคนดีอ่ะรักผมมันหอมหวานพี่คือพอผู้หญิงอ่ะเจอผมเข้าไปอ่ะแล้วก็เป็นแฟนกับผมอ่ะเขาก็มาคบผมแต่ว่าผมจะบอกสถานะก่อนนะว่าผมขอไม่ผูกมัดแต่ว่าเราคบกันได้คุณไม่มีใครก็ดีแต่ผมนี่คือผมสวิงนะผมสวิงหมายความว่าผมไปเรื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคือนี่บอกสาวๆไว้ก่อนบอกก่อนส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเขาจะเข้าใจหรือเปล่าว่าเพราะความดีของฉันเดี๋ยวทำให้นิกกี้หยุดเองมันต้องมีแบบเนี้ยก็คงมีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะเพราะทุกวันนี้ผมก็กลายเป็นว่าผมก็มีณทุกวันนี้ก็ยังสวิงอยู่ก็ไปเรื่อยผมก็มีแฟนเยอะจริงๆแล้วผมแค่ไม่ค่อยออกสื่อแต่เดน่าออกสื่อเท่านั้นเองเดน่าคือพิเศษกว่าคนอื่นใช่เพราะว่าเดน่าเป็นมือขวาของผมเป็นผู้ช่วยด้วยดูแลด้วยอย่างนั้นเหอะว่างั้นเหอะคือเป็นผู้หญิงที่ซื่อสัตย์กับผมอะดังนั้นก็ผมก็จะเก็บไว้ข้างตัวผมไว้ใจได้เรียกแฟนไหมไม่ก็เรียกเดน่าเนี่ยเรียกแฟนทำไมโอ้ชื่อตัวจริงเห็นบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนขี้อายจริงหรือเปล่าคือเอางี้ดีกว่าพี่ฮะผู้หญิงที่อยู่กับผมทุกคนอะทำงานให้ผมหมดผมจ่ายเงินเดือนให้ทุกคนใช้คำนี้ดีกว่าเอาจบป่ะพี่และเดน่าก็ทำงานข้างนอกด้วยผมมีเงินเดือนให้เดน่าทุกเดือนด้วยเธอนี่จันดาราชัดๆเลยนะแต่ที่คนไม่รู้เลยจ่ายเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยอะไรนะจ่ายเงินเดือนเท่าไหร่เฉพาะเดน่าเหรอ 3K 30,000 อ่ะเฉพาะเงินเดือนทุกเดือนทีมงานฉันนับเงินนี่อยากไปสมัครทันทีเลยนะคะเฉพาะเดน่านะไม่รวมคนอื่นนะไม่รวมคอมมิชชั่นอีกนะเฉพาะเดน่าผมให้เดือนละ 30,000 ถามเลยนะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนขี้อายจริงหรือไม่ผมเป็นคนที่อายจริงแต่เวลาออกรายการผมไม่รู้จะอายทำไมเพราะคุณจ้างผมมาเป็นนักแสดงดาราผมก็ต้องมาเป่าชีวิตผมให้คุณฟังผมก็ต้องมาเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาผมอยู่บ้านผมไม่มานั่งคุยเสียงดังอะไรอย่างนี้ผมทำงานกับผู้ใหญ่นะพี่ผมมีมารยาทในสังคมมันคือคนสองบุคลิกตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าว่าหน้าสื่อคุณก็จะเป็นแบบลูกอย่างเงี้ยที่ชาวบ้านอยากให้เป็นใช่แต่ตัวจริงคือก็นิ่งเงียบถูกใช่ครับทำไมต้องทำภาพแบบนั้นไม่เอาตัวตนจริงมันไม่ได้ทำภาพพี่มันเหมือนกับที่เนี่ยพี่รู้ว่าพี่ผมสักตรงคอเนี่ยเป็นหน้าสองหน้าเห็นป่ะสมายนาวควายเลเดอร์เนี่ยคืออย่างที่ผมบอกผมโตมาเป็นเด็กขี้อายแล้วก็ผมอยู่ในสังคมแบบอีกแบบนึงพอผมมาอยู่ในกล้องอ่ะปุ๊บมันเปิดโลกกระทัดให้ผมแบบว่าโอ้ต้องกอดต้องจับมือต้องจูบกันต้องอะไรเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยไอ้ความอย่างเงี้ยพอเวลากล้องมัน5 4 3 2แอคชั่นเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยโดยที่เนี่ยอย่างตอนเนี้ยผมก็กลายเป็นต้องพูดต้องเล่าเพื่อเก็บความบันเทิงให้มันอยู่ในระดับแบบที่คนดูอ่ะเค้าเรียกเก็บเลเวลผมเข้าใจคำว่าเรตติ้งอ่ะผมเข้าใจคำว่าทำให้ไงให้เรตติ้งแม่งปั๊มแต่ว่าถ้าผมอยู่เฉยๆผมมานั่งแบบครับเชื่อดิผมไม่มานั่งเป็นดิกี้พิมพ์ถึงทุกวันนี้หรอกผม40แล้วคนยังคิดผม30อยู่เลยจริงๆถามเลยว่าคือมีคนมาคบกับคุณเยอะแยะมากมายหลายคนบอกว่าคุณชอบจับไฮโซมีไฮโซอยากเอาผมผมไม่เคยอยากคือเพื่อไฮโซนะโทษนะผมไม่เล่นไฮโซดีกว่าคือสมัยก่อนอะคือแบบนิกกี้อีอย่างงุ่นอย่างนี้ อยากอย่างงุ่นอย่างนี้นะพี่แต่สุดท้ายแม่งก็โทรมาหาผมแล้วก็
สุดท้ายก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอะไรเงี้ยเนี่ยคือเวลาผมพูดอย่างเงี้ยมันจะดึงมันไปเหมือนกับผมไปด่าใครผมไม่ได้ว่าใครนะแต่วันนี้ผมต้องออกมาพูดในมุมของผมเองบ้างนิกกี้กลายเป็นว่าหลายต่อหลายคนก็จะมองภาพเธอเป็นผู้ชายเซ็กจัดเป็นผู้ชายที่แบบมั่วไปทั่วเลยแล้วก็กลายเป็นผู้ชายที่แบบเป็นโรคจิตโอ้ยพี่คนเซ็กจัดอ่ะเค้าเรียกคนสุขภาพดีพี่สุขภาพจิตดี IQ นี่ผมสูงมากเลยพี่ไอ้พวกนี้เดี๋ยวเอาไปตัวอย่างกันเลยคือพี่คนไม่เซ็กอ่ะเค้าเรียกว่าคนมีปัญหาเนี่ยวะคือผมมาเซ็กจัดก็คือผมสุขภาพดีพี่นึกออกป่ะนึกออกก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยนะแล้วอาการของไบโพล่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นใช่มั้ยแต่มันแค่การแสดงของคุณเท่านั้นพี่รู้ว่าที่ผมเป็นอย่างเงี้ยผมเป็นอย่างเงี้ยคนบอกว่าผมเป็นไบโพล่าผมแค่เป็นคนที่กล้าแสดงออกผมแค่เป็นคนที่ทำอะไรแล้วจริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่มโนผมทำอะไรแล้วผมสำเร็จด้วยใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าคือถ้าเวลาผมเครียดอย่างเงี้ยผมเดินเข้าไปหาหมอบอกผมเครียดครับผมอยากได้ยาแก้เครียดให้นอนหลับแม่งไม่ได้เป็นบ้านะพี่แม่งคืออัจฉริยะเลยคือรู้ตัวเองว่าแม่งเครียดต้องไปหาหมอพอผมหาหมอกินยาได้ห้าหกเดือนปีนึงผมรู้สึกแม่งไม่ใช่แล้วผมก็กลับมาเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดนึกออกมั้ยก็คือไม่กินยา อันนี้เขาเรียกว่าคนปกติพี่คุณนี่แบบเป็นคนที่มองตัวเองในแง่บวกสุดๆเลยนะก็ชีวิตผมก็ไม่เคยล้มเหลวนี่พี่แล้วชีวิตผมก็แฮปปี้ผมมีความสุขกับตัวเองต่อให้ติดคุกมาต่อให้ชีวิตจะแบบทุกอย่างมันคือบทเรียนพี่มันคือบทเรียนทำให้เราโตทำให้เรารู้คือผมเป็นคนนะพี่รู้ว่าผมอายุขนาดนี้ผมไม่เคยยืมเงินใครในชีวิตเลยเลิศ40ผมไม่เคยยืมเงินใครในชีวิตผมไม่เคยโกงเงินใครในชีวิตผมไม่โดนแต่โกงตลอดผมไม่เคยติดหนี้ใครผมมีแต่คนติดหนี้ชีวิตผมนะพี่เพื่อนผมทุกคนเรียกผมลูกพี่หมดผมไม่เคยเป็นลูกน้องใครเพื่อนผมทุกวันนี้บางคนมีเป็นพันล้านนะพี่ยังเดินหาผมยังต้องแบบยังต้องยกผมเป็นลูกพี่เลยเพราะว่าผมเป็นคนมีศักดิ์ศรีพี่เวลาผมตกนะผมเก็บตัวเงียบๆผมไม่ใช่ว่าไม่เคยตกเวลาผมตกผมเก็บตัวเงียบเวลาผมโดนโจมตีจากสื่อผมเก็บตัวเงียบผมไม่มานั่งเลอะเทอะแต่ถึงเวลาผมไม่มีคนสนับสนุนในวงการผมก็หาวิธีทำกับโซเชียลมีเดียผมนึกออกไหมคือผมไม่เคยคือต่อให้ไม่ได้ออกจอแบบบอกว่าหายจากวงการไม่จริงคนนะพี่เขาบอกนิกกี้ต้องเข้าไปสวัสดีผู้ใหญ่นะไปงอมืองอเท้านะเพื่อจะได้มีงานนะผมบอกไม่ทำว่ะนึกออกว่าคือถ้าจะเอาผมต้องเอาผมที่แบบเป็นตัวตนอย่างนี้ผมจะไม่มานั่งงอมืองอเท้าไว้ใครทุกวันนี้มีตังอู้ฟู่แล้วไหมไม่จำเป็นอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตังผมใช้เงินก็200-300บาทในวันหนึ่งผมอยากจะขับรถอะไรผมก็ซื้อได้ผมอยากจะมีอะไรผมก็มีแต่ว่าผมไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะว่าสำหรับผมคือผมไม่ต้องใช้เงินก็ได้ผมไปนอนบ้านผู้หญิงก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟก็เลี้ยงข้าวผมด้วยซ้ำไปผมไม่เห็นต้องทำอะไรเลยชีวิตผมเงินผมแทบไม่ได้ใช้เลยใช่ผมก็เลยบอกชีวิตผมนะพี่คำว่าเพลย์บอยอ่ะแม่งเป็นแค่นิยามชีวิตผมเป็นอย่างนี้ผมทำเพลงผมเคยบอกแล้วพี่ผมอยู่ให้ผู้หญิงอะเทคแคร์ได้ทุกบ้านเลยพี่ผมมีหลายบ้านด้วยผมไม่ได้จ่ายเองสักบาทเลยแล้วผู้หญิงทุกคนต้องรับได้เพราะถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องคบกับผมผมเลือกวิถีอย่างนี้แอบกระซิบหน่อยดิตอนนี้กี่บ้านวะสามสองสามบ้านใช่แต่เดน่าอยู่กับผมนะเดน่าอยู่บ้านเดียวกับผมเลยบ้านแม่ผมแล้วมีคนในวงการที่คบไหมไม่คบผมไม่ชอบคบคนในวงการผมว่าวงการมันเรื่องเยอะแล้วก็ต้องแบบรักษาภาพผมเป็นคนไม่มีภาพพี่ผมมันเป็นแบบว่าผมไม่ใช่คนในวงการนะผมคือนิกกี้พิมพ์อ่ะผมคือเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างว่าที่คนมันจำภาพคุณว่าคุณคือผู้ชายนิสัยไม่ดีบ้างหรือไม่ก็เป็นเพลย์บอยบ้างหรือไม่ก็เป็นผู้ชายแบบนิสัยไม่ดีคืออะไรอ่ะคือแบบประมาณว่าเพ้อเจ้ออะไรกันเลยถ้านิสัยไม่ดีทำไมผู้หญิงถึงยอมซีโรล่าให้ผมทุกคนนะนี่ผมไม่เข้าใจทั้งที่ผมเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วคำว่าไม่ดีคืออะไรผมว่าไอ้คนที่โกงเงินคนยืมเงินคนพวกนั้นที่แม่งออกข่าวกันทุกวันในโซเชียลอันนี้พวกนั้นไม่ดีนะผมไม่เคยทำอะไรไม่ดีนะผมไม่เคยทำธุรกิจไม่ดีผมอยู่ในสังคมที่แบบเป็นผู้ใหญ่บิ๊กเลยนะพี่ที่แบบว่าผมทำงานด้วยอ่ะใช่ผมทำงานกับทัวร์จีนนะพี่แค่เฉพาะอบเอาผมไม่พูดดีกว่าผมขอไม่สาธยายดีกว่าพี่ผมทุกวันนี้ผมไม่มีเวลานะผมไม่มีเวลาฟิตเนสอ่ะพี่ชมพกชอบผมชอบอยู่ในฟิตเนสเล่นเงินเล่นเหล็กยกเหล็กอ่ะผมได้เงินเดือนทุกเดือนหลายบริษัทให้ผมด้วยแต่ว่าผมแบบ
ต้องวิ่งไปพัทยาไปคอนเสิร์ตทำไมผมไม่ขายเพราะว่าผมไม่มีเวลาผมเดือนนึงผมได้รับคอนเสิร์ตได้แค่ 3-4 งานอะไรอย่างเงี้ยคือผมอยากไปเที่ยวแล้วมันด้วยท้ายสุดนี้อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่คุณไม่ได้แบบว่าพูดคุยกับเขามานานให้ติดตามคุณได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างไม่ต้องติดตามอะไรผมหรอกก็คือแบบว่าเอาง่ายๆนะพี่คือถ้าไม่รู้เกี่ยวกับผมอ่ะอย่ามโนเข้าใจไหมคือผมเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวเลยอ่ะยอมมันคนละกันคุณผู้ชมดิฉันสัมภาษณ์เองดิฉันก็ต้องปล่อยเขาแหละพี่ผมก็รู้พี่ผมก็รู้ชีวิตผมรู้ไงก็เลยไม่ยุ่งเกี่ยวคนในวงการบันเทิงอ่ะเขารู้เขารู้ว่าผมมาเป็นยังไงตอนนี้เห็นมีภาพยนตร์เหรอเนี่ยภาพยนตร์ผมบอกผมยังไม่อยากโปรโมทเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรบอกหน่อยดิ Happy Birthday Father ผมมันเป็นพระเอกด้วยนี่ผมไม่อยากจะคุยแล้วผมเนี่ยขอโทษนะโปรดักชันเรื่องเนี้ยผมมาเป็นโปรดิวเซอร์ทีมฝรั่งกับผมเอามาหมดเลยนี่แต่พูดตรงๆนะแต่บางอย่างผมไม่อยากพูดไม่อยากทะเลาะพูดกับเขาก็เลยแบบไม่ค่อยคนมันจะเด่นน่ะผมก็เท่านั้นเองนี่มันเรื่องจริงพี่โอเคอ่ะโอเคนี่ตัวเห็นกันไปนะคุณผู้ชมนะโปรดิวเซอร์บัดเจ็ตเรื่องนี้ผมชงเข้ามาเองพี่จบแล้วจบแล้วจบแล้วแค่นี้สั้นๆนะไม่อยากพูดเยอะไม่อยากมีประเด็นเอาเหอะอ่ะสรุปคิดเอาเองแล้วกันคุณผู้ชมใช่เรื่องลับมากไม่รู้จะสรุปอะไรกับผู้ชายคนนี้นะคะยังไงขอบคุณมากๆสำหรับคุณลูซิเฟอร์นิรายพริมนะคะที่มาถึงรายการของเรานะคะขอบคุณครับเอาละค่ะเรื่องดีมากในช่วงหน้าร้องผู้ชมหิวสักครู่ดูค่ะโอ้ขอกินยาแป๊บเรื่องลับมาก No Censor